คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดาเนจ Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาเนจ Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันจันทร์ก็มาถึงอีกแล้วครับเพื่อนๆซึ่งวันจันทร์นี้นะครับถือว่าเป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่2นะครับทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยคาดเดาได้เลยนะว่าคอนเทนต์อัปเดตของเกมนี้นะครับมันจะไม่เยอะนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอัปเดตที่จะอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับคะแนนโหวตอัปเดตล่าสุดวันสุดท้ายนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครไหนบ้างนะครับ15อันดับแรกที่จะมาอยู่ในตู้เฟสติวัลบันตู้ต่อไปนะครับก็นี่ครับแจ้งปิดปรับปรุงและรายละเอียดอัปเดตในวันที่15เดือน6นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทางเกมเนี่ยเขาจะปิดเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายนะสำหรับพรีวิวอัปเดตครับนี่ครับเพิ่มกิจกรรมใหม่ครับโอ้โหเห็นแบบนี้นี่ใจชื้นเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะของสัปดาห์นี้เนี่ยมีเพียงแค่รูปนี้รูปเดียวเลยนะก็จะมีกิจกรรมมื้อเย็นสำหรับปิกนิกนะครับแล้วก็การกลับมาของหอคอยแห่งหายนะรีเทิร์นนะครับสำหรับหอคอยแห่งหายนะรีเทิร์นครับของรางวัลเนี่ยมันขึ้นโชว์อยู่แล้วนะว่าเราจะสามารถได้อะไรบ้างนะครับก็ถ้าดูจากของรางวัลตรงนี้นะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับประมาณรอบก่อนนะครับแล้วก็รอบก่อนหน้านี้อีกทีนึงนะคือต้องบอกว่าทีนี้ถือว่าเป็นเดดวีคที่ยังดีกว่า2ครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะมันยังมีกิจกรรมที่แจกของถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับหอคอยแห่งหายนะเนี่ยเราน่าจะพอเห็นของรางวัลแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตะกร้าปิกนิกเนี่ยอันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากรู้นะว่าของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลของเซิร์ฟฝั่งญี่ปุ่นละกันเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันมีไปแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเรานะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับตอนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันมาพร้อมอัศวินฮอกกับออสโลนะครับที่มาครั้งแรกนะแต่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันมาไปนานแล้วนะครับและกิจกรรมเนี่ยมันก็ไม่มานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็มาแล้วครับนี่เลยครับกิจกรรมนี้นะตะกร้าปิกนิกครับซึ่งของรางวัลที่ได้นะครับก็ถ้าดูจากของรางวัลนะน่าจะเหมือนกันนะครับตามนี้นะผมคิดว่าของรางวัลก็ถือว่าไม่น่าเกียจครับมีของรางวัลสำคัญอยู่ค่อนข้างครบนะทั้งนะครับหินอเวกคอนไบเซลหินปลด UR นะครับและที่สำคัญช่วงนี้ที่หลายๆคนขัดแคลนนะครับสร้อยคอวิวัฒน์ระดับ SSR นะแล้วก็จะมีคะแนนคล้ายๆไมเลจด้วยนะครับถ้าเราทำคะแนนถึงก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะถือว่าเป็นสัปดาห์พักผ่อนเก็บของอัปเกรดชิลๆรอเฟสติวัลวันที่จะมาถึงแล้วกันเพราะว่าเฟสติวัลวันเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องจ่ายหลายๆอย่างนะครับทั้งเพชรทั้งวัตถุดิบอัปเกรดตัวละครต่างๆนะน่าจะหมดกันเยอะแน่นอนนะครับต่อมานะครับสำหรับกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามานะครับมันยังเหลืออีกอันนึงนะเป็นกิจกรรมต่อสู้นะครับ Battle Event นะของวาเลนติครับบันทึกท่องเที่ยวบริเตนช่วงสั้นๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยนะสำหรับข้อมูลอัปเดตในวันพรุ่งนี้ครับอ๋อนอกจากนี้ครับมันมีอีกอันนึงอัปเดตเข้ามาด้วยนะก็จะเป็นศึกจัดอันดับซีซั่นที่6ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะคือ PVP by Cell ชั้นสูงนะครับซีซั่นที่6เนี่ยเขาจะมีกฎกติกาเพิ่มเติมครับแล้วก็ถ้าผู้เล่นที่ได้อันดับท็อป100นะครับจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมตามนี้เลยนะเล็ง51ถึง100ก็ได้นะส่วนตัวนะครับต้องบอกก่อนนะผมยังไม่เคยติดอันดับท็อป100แรกเลยเหมือนกันก็สำหรับกติกาแล้วก็บัฟประจำซีซั่นนะครับอันแรกเลยนะครับเขาจะล็อกอัตราดูดเลือดนะครับอยู่ที่ 0% นะพูดง่ายคือตัวละครทุกตัวนะครับไม่สามารถดูดเลือดได้นะเป็นระยะเวลานานถึง3อาทิตย์ครับส่วนบัฟประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกอัศวินที่ใช้สกิลตั้งท่านะครับจะลดเดาเมจที่ได้รับถึง 30% นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ตัวละครตั้งท่านี้เหมาะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นอาเธอร์ตัวใหม่นะครับเอทรอซ่า
น้องดีเอนเน่นะครับหรือว่าเดลีเอลีฟานะตัวละครพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นกันเยอะอย่างแน่นอนนะส่วนสัปดาห์ที่2นะครับจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง 50% ให้กับศัตรูที่มีเกจไม้ตายเต็มนะครับก็สำหรับใครที่เกจไม้ตายเต็มนะเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยครับสำหรับสัปดาห์ที่2นะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนะครับเพิ่มดาเมจที่ได้รับจากท่าได้เปรียบ 30% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากท่าเสียเปรียบ 40% นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตกันหน่อยดีกว่าว่าผลโหวตปัจจุบันนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะตัวละคร15อันดับแรกนะครับที่อยู่ในผลโหวตกล่องนี้ที่ผมกำลังจะเปิดขึ้นมาดูเนี่ยคือตัวละครที่จะอยู่ในเฟสติวัลบันตู้ต่อไปนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวละครไหนบ้างนะครับตัวละครเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็นี่ครับตัวละครในตู้ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นรายชื่อตัวละครตามนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าของเราเนี่ยจะดีกว่าหรือว่าแย่กว่าของเซิร์ฟเจแปนนะครับมาก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับลุยโอเคครับผลโหวตสิ้นสุดแล้วนะครับตอนนี้ท็อป3ตืดโอเคท็อป3นี่เหมือนเดิมนะครับซาริเอลนะครับโหน้ำโถมมากๆนะ 280,000 ครับแล้วก็ตามมาอันดับ2จานโดล่านะครับอันดับ3ทามิเอลนะครับ 160,000 ต่อมา456ครับโอเคครับอันดับ4นะครับเป็นลูเชลนะครับส่วนอันดับ5นะครับเป็นน้องวาเลนติ MK2 และอันดับที่6นะครับมาแรงแซงทางโค้งจริงๆครับกับลิเลียแห่งความปรารถนานะครับเบียดอันดับของเอสคานอนครับลงไปอยู่ในอันดับที่7ครับแล้วก็ตามมาพร้อมกับอันดับที่8เป็นเดลีเอลีแดนครับและ9ดัตมานฟานะครับก็จนถึง9อันดับนี้นะครับตัวละครเนี่ยเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเป๊ะเลยนะเดี๋ยวมาดูครับอันดับที่เหลือนะครับโอเคอันดับที่10นะครับเป็นน้องอิสตินสีแดงนะครับ11อาร์เธอร์เขียวครับแล้วก็12เป็นน้องลิสจังนะผมบอกเลยครับตรงนี้คือสุดยอดมากๆนะอาร์เธอร์เขียวครับตัวนี้นี่ดีจริงๆนะยิ่งถ้าเกิดคนมาเล่นใหม่นะครับได้ตัวนี้ไปเนี่ยน่าจะเล่นในโหมด PVE ได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับและอาร์เธอร์เขียวตัวนี้นะครับเซิร์ฟเราเนี่ยถือว่าดีกว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนี้ไม่มีครับอาร์เธอร์ตัวนี้ไม่ติดโผนะและ3อันดับสุดท้ายครับโอเคนานาชินะครับอิสตินฟ้าแล้วก็สุดท้ายเป็นเพลเยอร์ชินนะสำหรับเพลเยอร์ชินเนี่ยโหบอกเลยเกือบตกแล้วครับอันดับ15เลยนะแซงลิเดียมาอยู่แต่ก็เยอะอยู่นะประมาณเกือบ 3,000 แต้มนะครับก็สำหรับ3อันดับสุดท้ายนี้นะครับ2ตัวละครที่ญี่ปุ่นไม่มีนะครับก็จะเป็นนานาชิแล้วก็เพลเยอร์ชินนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวอะไรบ้างนะที่ไม่ใช่3ตัวที่ผมบอกไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีลิเลียฟ้านะครับแล้วก็มีดองเดียเน่เขียวกับโมโนฟ้านะครับก็จะมาแทน3ตัวที่ผมได้พูดไปนะครับก็ถ้าลองเปรียบเทียบนะครับความคิดเห็นของผมนะโอ้โหดู3ตัวนี้เลยครับที่ติดของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะต้องบอกว่าคะแนนนี่แบบสูสีกันมากนะครับสำหรับไลน์อัพตัวละครตอนนี้นะครับถ้าจากที่ผมดูนะผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์โกลบอลของเรานะครับตอนนี้เนี่ยได้ตู้กาชาที่ดีกว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วนะก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้เพราะว่ามันปิดโหวตไปแล้วนะครับโอเคสุดยอดมากครับเพื่อนรู้สึกสบายใจไปเปาะหนึ่งนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่เฟสติวัลบันจะมานะเพชรในมือเพื่อนๆเนี่ยอย่าเอาไปใช้เล่นอย่าไปเผลอกดเล่นนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวตู้บันมาเนี่ยจะเสียใจอย่างแน่นอนนะโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องดาเนช Channel ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ